รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Talk Train ไทยนะครับผมน้องไอพี่กายตื่นเต้นมากเลยเนี่ยรายการนี้เป็นรายการที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกกับบ้านเราเลยนะใช่ค่ะหนูก็ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะและในวันนี้นะครับอยู่กับผมครับกายยานวุฒิไตรสุวรรณครับค่ะไอณัฐนิชาบุญขตินาถค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะพี่กายคะครับช่วงนี้มีกระแสของภาพยนตร์เรื่องนึงมาแรงมากๆเลยค่ะเรื่องอะไรน้องไอเรื่องแมนสวงไงพี่กายอ๋อเรื่องแมนสวงพี่ได้ไปดูรอบปฐมทัศน์มาด้วยไม่อยากจะโม้ได้ไปดูมาหรือยังหนูอ่ะก็ไม่อยากจะขิงหรอกแต่ว่าหนูเพิ่งไปดูมาเมื่อ2วันที่แล้ว ใช่ค่ะวันนี้เราจะมีผู้ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของภาพยนตร์นี้มาพูดคุยกับเราพี่กายอยากเจอเขาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเราไปเจอกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะได้ครับไปเลยและในตอนนี้เองนะครับเราได้อยู่กับทั้ง3ท่านแล้วนะครับผมท่านแรกนะครับคุณครูจูนครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญใจคงถาวรครับคุณครูอาร์มครับอาจารย์อนิพนธ์สุกุลครับและคุณครูบอลครับอาจารย์เอกลักษณ์หนูเงินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากถามคุณครูจูนครับว่าคุณครูจูนนะครับได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงครับคุณครูครับคือก็ได้เข้าไปร่วมตั้งแต่การเขียนบทเลยค่ะจริงๆไม่ได้ร่วมเขียนนะคะเพราะว่าอันนี้พูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะเขียนบทคงไม่ไหวค่ะเขาเขียนบทมาแต่ว่าทีนี้เหมือนก็ปรึกษาในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับฉากหรือซีนที่มีเรื่องของการรำเข้ามาให้มันอิงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่ว่าก็มีการปรุงแต่งให้เป็นเรื่องของความสนุกสนานด้วยทีนี้ถามว่าเข้าไปร่วมได้ยังไงต้องบอกว่าครูที่เขียนบทนะคะคือครูหนิงเป็นเพื่อนปอเอกด้วยกันที่ตอนเรียนจุฬานะคะศิลปกรรมจุฬาท่านเกริ่นมานานแล้วว่าสนใจเรื่องของละครรำซึ่งตรงนั้นคิดว่าท่านคงมีแนวว่าจะทำแล้วอยากเห็นจังเลยว่าแล้วละครรำเป็นไงพอดีว่าทีสี่ปอเอกตอนนั้นทำเรื่องของวิทยาการละครในราชสำนักพอมีเรื่องโปรเจกต์นี้เข้ามาปุ๊บก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยคุณปอนแห่ง Beyond Cloud ค่ะก็บอกว่าพอคิดถึงละครในก็จะนึกถึงเราก็เลยได้มาชวนว่าตรงเนี้ยให้เข้ามาร่วมทีมทำแล้วตอนนั้นคุณจุนได้โจทย์จากทางกองยังไงบ้างครับในการสอนค่ะโจทย์ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เขามองอ่ะเขาจะทำเป็นเกี่ยวกับว่าละครในผู้ชายขอเรื่องของความเคร่งด้วยที่ว่าครูละครตรงนั้นเป็นครูละครที่อยู่ในราชสำนักซึ่งค่อนข้างจะเคร่งจะเห็นได้เลยว่าจากหนังเนาะเคร่งทีนี้พอเมื่อมาต่อท่ารำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีความเป็นมาตรฐานของกระบวนการรำที่เราก็ยึดถือกันมาตามแนวทางของวิไลเราก็คือเป็นการยึดถือตามแนววังสวนกุหลาบซึ่งวังเนี่ยอย่างที่รู้กันนะคะว่าก็ได้รับการสืบทอดมาจากครูละครที่ในราชสำนักเหมือนกันสืบสายมาค่ะเราก็จะยึดแนวนั้นว่าเวลารำท่าหลักคือต้องคงไว้แนวการสร้างอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังจะไม่ฉีกไม่สามารถจะฉีกออกไปจากกรอบได้แต่มันก็จะมีอย่างในซีนหนังจะเห็นได้ว่าบางฉากที่เขาพอเป็นหนังต้องการความสนุกมันมีบางช่วงที่แบบแปลกหรือจะผิดคิวออกไปก็จะเป็นลักษณะของการที่เอาครูละครเนี่ยค่ะมาดุว่าพอทำไปแล้วผิดนะก็จะมาบอกอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนที่พวกเรารู้กันอยู่ว่ารำอะไรก็แล้วแต่เวลาซ้อมหรืออะไรมันก็ต้องเป็นตามไปอย่างนั้นจะไม่สามารถนอกบทได้เพราะด้วยความที่มันเป็นรูปแบบบังคับเขาหยิบเรื่องอะไรมาใช้กับเรื่องนี้ครับจริงๆถามว่าแนวเรื่องต้องบอกว่ามีการผสมผสานโจทย์แรกที่มองว่าถ้าจะทำละครในผู้ชายละครรำจะนึกถึงอะไรพอละครในอย่างที่ทราบกันนะคะว่าปัจจุบันนี้แม้แต่นิยมอดีตถึงปัจจุบันก็คือเรื่องอีเหนาแต่พอเอาอีเหนามาจับตอนท้ายจะเห็นได้เลยมีเรื่องของการเอาพระลอมาเพราะว่ามันมีโจทย์ที่2โจทย์แรกคือว่าถ้าจะรำบนเวทีโชว์จะรำอะไรก็มองว่าถ้าจะเล่นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอีเหนาแต่พออีเหนาปุ๊บมันก็มีตัวละครอีกตัวนึงขึ้นมาคือลูกศิษย์ของเราเหมือนกันน้องต๊อบค่ะเขาก็มองว่าถ้าจะเล่นมันเป็นตัวที่หมั่นไส้กันอยู่แล้วในเรื่องเนาะก็ถ้าอย่างนั้นรำอะไรก็ได้ที่เป็นรบพอพูดถึงอีเหนาก็แนะนำเขาว่ามันจะมีอาวุธอะไรบ้างสุดท้ายแล้วเขาก็มาดูว่าเป็นกริดนี่คือเราก็บอกเลยว่าแต่ถ้าพูดถึงอีเหนาแล้วเนี่ยอาวุธที่ติดกายแต่เกิด
เทพเจ้าประธานก็คือกริชพอดูรูปทรงหรืออะไรมันก็เป็นอะไรที่สวยงามไปแบบนึงอันนี้คือช่วงแรกที่จะรำมันจะมีอีกช่วงนึงที่เป็นเรื่องของการรำอีกเหมือนกันก็คือฉากที่เป็นเรื่องของช่วงท้ายนะคะก็เอาพระหล่อนรลักษณ์อันนั้นโจทย์คือว่าอะไรถ้าแมนสวงนึกถึงอะไรคะก็ต้องพระหล่อทีนี้พระหล่ออะไรที่เอาผู้ชายมาเล่นเพราะเรื่องที่ทำมันจะเป็นเรื่องที่ช่วงของปลายรัชกาลที่3ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรื่องของพระลอยังไม่ปรากฏบทละครที่เอามาเล่นกันก็จะเป็นเรื่องของการเอาบทพระลอนรลักษณ์มาทำมันก็คือมีความปรับโยกเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของเรื่องราวก็จะประมาณนี้ค่ะครูจูนคะแล้วที่ครูจูนต้องสอนพี่อาโปรำค่ะอยากรู้ว่ามีความท้าทายไหมคะเพราะว่าพี่อาโปเขาไม่ได้เรียนรำมาตั้งแต่แรกอะค่ะคือถามว่าท้าทายไหมท้าทายมากโจทย์แรกที่เราต้องเจอก็คือฝึกรำคนที่ไม่มีพื้นฐานรำมาก่อนทีนี้พอมันไม่ใช่แค่รำได้มันต้องรำงามเพราะสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าโปเนี่ยคือพระเอกของที่แมนสวงเลยถูกไหมคะทำยังไงให้สวยแล้วด้วยระยะเวลาที่ฝึกซ้อมถึงแม้จะรวมไปรวมมาก็ประมาณ1ปีแต่อย่าลืมว่าช่วงนั้นเนี่ยโปจะต้องแสดงคอนเสิร์ตออนทัวร์ด้วยซึ่งในช่วงนั้นต้องบอกเลยว่ามันมีเรื่องของการที่ต้องฝึกสิ่งต่างๆที่จะเอาไปโชว์ในคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีโชว์แต่โชว์แต่ละอย่างต้องบอกเลยว่ามันสวนทางกับการรำทั้งนั้นเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากแต่ถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังบอกเลยว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวโปเองด้วยต้องชื่นชมว่าเขาสามารถฝึกซ้อมและให้เวลากับตัวเองตรงนี้จนสามารถทำออกมาได้ดีครับมาถึงครูอาร์มบ้างครับได้ข่าวว่าคุณครูอาร์มเนี่ยเป็นครูคนแรกแล้วก็เป็นครูคนเดียวของพี่ไมค์ภาคภูมิเลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ไมค์ภาคภูมิเนี่ยไม่มีพื้นฐานในเรื่องของดนตรีไทยหรือการตีตะโพนเลยใช่ไหมครับความกดดันไหมครับที่ต้องสอนพี่ไมค์ครับคือก่อนอื่นเลยตอนแรกก็รู้สึกตกใจนิดๆตอนที่ได้รับติดต่อมาจากคุณครูจูนนะครับว่าต้องให้ไปช่วยสอนในเรื่องของเครื่องหนังกับไมค์เขาในช่วงแรกก็ตอนแรกก็รู้สึกกังวลเล็กๆเพราะว่าการที่นักดนตรีไทยในปกติแล้วนะครับจะไปเริ่มเรียนเครื่องหนังเองก็ว่ายากแล้วเพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่เคยมีพื้นฐานในเรื่องของดนตรีไทยมาก่อนตอนแรกกังวลมากกังวลเลยแต่ว่าตัวไมเองนะครับเป็นคนที่มีพื้นในเรื่องของดนตรีอยู่แล้วก็เลยเป็นโชคดีรู้สึกเป็นโชคดีที่สามารถสื่อสารกับเขาในภาษาดนตรีดีกว่าเป็นนักดนตรีด้วยกันก็ใช้ภาษาดนตรีในการสื่อสารทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในตอนแรกก็คือค่อนข้างโหดมากใช่ครับโหดมากเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรในการปรับเข้าหากันเพื่อจะให้สื่อสารตรงกันใช่ครับถามนิดนึงครับผู้อาร์มว่าแล้วในการที่จะให้เขาต้องวอร์มก่อนที่เขาที่จะตีตะโพนเนี่ยครับมีวิธีการหรือมีกระบวนการยังไงให้พี่ไม้บ้างครับคือถามว่าสำหรับการตีเครื่องหนังนะครับทำใจมากกว่าเรียกได้ว่าเตรียมใจให้พร้อมเพราะว่าการตีเครื่องหนังพื้นฐานเลยคือต้องเจ็บแน่ๆถ้าสำหรับคนที่เริ่มแรกๆหรือว่าไม่ได้ตีเครื่องหนังบ่อยๆก็คือจะต้องค่อนข้างเจ็บพอสมควรอาวุธข้างกายหนึ่งอย่างสำหรับไมค์ตลอดการถ่ายทำก็คือน้ำแข็งถ้าอยู่ในฉากถ่ายทำก็คือใช่ครับประคบเพื่อไม่ให้มันระบมจุดหนึ่งของคนเริ่มต้นที่จะตีตะโพนหรือตีเครื่องหนังมันเจ็บจนแบบคือมันห้ามไม่เจ็บไม่ได้ครับแล้วมันก็ต้องทนนะครับทุกคนเนี่ยต้องมือแตกคำว่าแตกคือแตกแบบเลือดไหลหนองขึ้นหรือมันต้องแตกจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาต้องตีอย่างต่อเนื่องตลอดแบบซีนนึงวันนึงอาจจะถ่ายประมาณ 4-5 ซีนอย่างเงี้ยครับก็ใช้มือเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเซฟร่างกายตัวเองก็จะมีแก้วน้ำแข็งติดตัวตลอดเวลาใช่ครับแต่ว่าเขาก็พยายามเต็มที่นะฮะเต็มที่ครับผมทำไมค่ะพี่กายอยากดูไหมหนูอยากให้คุณครูลองสาธิตการไล่มือแล้วก็อยากทราบด้วยค่ะว่าหน้าทับมันมีชื่อเรียกว่าอะไรอะคะที่ครูจะแบบเบื้องต้นครับสาธิตใช่ครับก็คือตอนที่เริ่มเรียนเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการตีเสียงตะโพนเป็นมือไล่เหมือนกันเป็นมือไล่ขอสาธิตขอสาธิตก็คือตอนที่ให้หมายเขาได้ฝึกนะครับก็จะเป็นฝึกปฏิบัติเสียงพื้นฐานของตะโพนก็เป็นมือไล่เหมือนกันเป็นมือไล่แรกเริ่มเลยก็คือเสียงเปล่าๆของตะโพนนะครับก็จะเป็นเ
็นการฝึกปฏิบัติเสียงไล่เสียงให้ครบถ้วนเพื่อที่จะให้มือเขาหาเสียงให้มันเจอแล้วหลังจากที่เขาปฏิบัติเสียงชัดแล้วเนี่ยต่อไปก็คือบรีฟกับคุณครูจูนอีกทีนึงในเรื่องของเพลงที่จะใช้ในเรื่องตอนช่วงถ่ายทำครับก็จะมีหลายหน้าทับด้วยกันนะอย่างเช่นต้นข้าวม่านหรือว่าเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเดี๋ยวสาธิตเพลงเร็วแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นหน้าทับที่ใช้ถ่ายทำด้วยนะครับก็จะเป็นเป็นหน้าทับเบสิกเบื้องต้นแต่ว่าความยากของหน้าทับเนี่ยคือผสมเสียงยังไงให้มันพอดีต้องชั่งน้ำหนักมือตัวเองนั่นคือโจทย์ความท้าทายของที่ไมค์เขาต้องทำให้ได้และเขาก็ทำได้นะฮะในช่วงของการถ่ายทำก็คือทำได้ดีด้วยยากนะครับว่ายากเพราะว่าต้องดูแล้วแบบโฟกัสในเรื่องของน้ำหนักมือตัวเองใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณคุณอาร์มมากเลยครับครับผมโอ้คุณอาร์มครับผมถามนิดนึงว่าดูแล้วคือมันยากมากๆแล้วพี่ไมค์เนี่ยครับบ่นบ้างไหมครับตอนที่เรียนตอนที่ซ้อมกันนะครับบ่นไหมล่ะครับต้องอันนี้ส่วนตัวคือชื่นชมมากเพราะว่าด้วยความที่เวลาน้อยด้วยแหละครับเวลาน้อยมากเวลาที่เราจะได้เจอกันไม่บ่นนะไม่บ่นเพียงแต่ว่าจะแอบหงุดหงิดตัวเองเวลาที่แบบไม่ได้ทำไม่ได้แบบหรือลืมเขาจะกังวลมากเพราะว่ากลัวครูดุกลัวครูดุจะถามตลอดว่าอันนี้ถูกไหมครับอันนี้ใช่ไหมครับจะคอยเช็คตลอดแต่ถามว่ามีเรื่องของการเจ็บมือมากกว่าที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหรือว่าใช้มือในรูปแบบนี้เป็นประจำก็จะนิดนึงแต่ว่าก็โอเคเขาอดทนมากอดทนและผ่านไปได้ด้วยดีครับพี่โปเป็นไงบ้างครับช่วงที่เรียนคือของโปเป็นวันๆคืออย่างที่บอกว่าเวลาจะนัดโปจะมีการอธิษฐานเล็กน้อย วันนี้ขอให้โปมีพลังเถอะคือเนื่องจากว่าเขางานเยอะมากต้องแอบบอกนะคะมันมีนิดนึงบางวันแบบว่านัดกันแล้วแต่บางทีโปเหนื่อยมากโปแอบโทรอันนี้ยังไม่มีใครรู้นะท็อปซีเครตโปบอกครูโปว่าโปเหนื่อยมากเลยโปอาจจะไม่ไหวโปไม่เป็นไรรู้กันนะเดี๋ยวบอกแค่ว่าครูไม่ว่าก็คือจะมีอะไรนิดหน่อยแบบว่าอย่าเลยเพราะครูว่าถ้ามาแล้วเหนื่อยอะร่างกายมันไม่พร้อมก็พักดีกว่าก็จะมีอาการแบบหงุดหงิดเหมือนกันคล้ายกันแล้วก็จะพยายามอยู่แต่พยายามแล้วคือมันก็ยังบางทียังไม่ได้ดั่งใจก็มีบ้างใช่เพราะเขาไม่ได้พักผ่อนมาแต่ถ้าไม่งั้นอ่ะไวมากพอตอบแป๊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 บได้เลยครูบอลคะหนูอยากทราบว่าในเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะครูบอลได้ประกบคู่กับพระเอกสุดหล่อและมากความสามารถอย่างพี่อาโปของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าในระหว่างที่น้องอโปแล้วก็น้องไมค์มาฝึกซ้อมกับคุณครูจูนแล้วคุณครูอาร์มเนี่ยเราได้มีโอกาสแอบมองอยู่ตลอดเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นแฟนคลับน้องแล้วรวมถึงทุกคนในคณะพอรู้ว่าวันนี้อโปตอนนี้จะมาเรียนที่นี่เราก็จะทำงานให้เสร็จช้าๆเลยเพื่อที่จะได้เห็นน้องเดินผ่านห้องแต่เราก็ไม่กล้าไปแอบมองเพราะว่าก็ให้เกียรติทีมงานได้ทำงานเต็มที่นะครับต้องขอบคุณคุณครูจูนแหละครับที่ให้โอกาสเพราะว่าวันนั้นครูจูนเดินมาบอกว่าบอลเดี๋ยวบอลไปถ่ายซีนนี้นะเป็นรจนาพอบอกเป็นรจนาอุ๊ยแต่งตัวนางด้วยเราก็พอรู้เลยว่าถ้าแต่งตัวนางรจนาเนี่ยต้องคู่กับน้องอโปแน่ๆจากที่เราแอบมองอยู่ทุกครั้งที่น้องมาก็แอบหวังแหละว่าเราก็น่าจะมีส่วนได้ไปร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้พอคุณครูจูนเอ่ยบอกว่าอ่ะบอลเข้าไปถ่ายซีนรจนานี่ก็เลยเป็นที่มาที่ได้มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์เรื่องแมนสวงครับนี่ถึงขั้นว่าแบบว่าค่าตัวไม่เอาก็ได้นะขอได้รำกับโปอ่ะคือคิดอย่างนี้เลยคุณแม่ขอไปนะขอไปแบบทำอะไรก็ได้ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณครูบอลมีเวลาเตรียมตัวนานไหมคะพอรู้ว่าจะได้ไปอันดับแรกเลยเราก็จะเตรียมท่อนที่คุณครูจูนบอกให้เตรียมไว้นั่นก็คือท่อนที่เป็นเชิดชิงเตรียมท่ารำในส่วนของตัวเองไปแล้วพอวันที่ไปที่กองเนี่ยเราต้องไปตั้งแต่เช้าเลยเพื่อไปซ้อมกับน้องก่อนแล้ววันนั้นก็ไปกับคุณครูอาร์มในวันนั้นก็ไม่เคยที่จะพูดคุยกับน้องอโปแบบด้วยกันทั้งสองคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นก็เป็นวันแรกที่ได้ทำคิวคู่กันน้องมีความไวกับการที่เราจะต้องเซตกันข้างหน้าฉากพอพ่วงกับบอกว่าครูบอลครับขอเพิ่มอีกเป็นซีนยาวๆเลยได้ไหมเราก็ต้องดีลสดเลยว่า
อโปมีท่าใหม่นะเพราะว่าอโปจะสมมติเราน้องอโปต่อท่ากับครูจูนมาทั้งหมด8ท่าในวันนั้นเราต้องเพิ่มอีก8ท่าเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องสอนท่าใหม่ให้น้องตายแล้วคุณครูจูนไม่มาแล้วถ้าเราจะสอนน้องเนี่ย น้องจะรับต่อได้ไหมแล้วก็ต้องคำนึงเรื่องของความถูกต้องของท่ารำด้วยแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีที่ปรึกษาคือคุณครูอาร์มอาจารย์ออยนะครับที่อยู่ในวงดนตรีที่จะทำให้ฉากนั้นสมบูรณ์พอเตรียมตัวตรงนั้นเสร็จน้องไวมากน้องไอน้องอโปไวมากต่อท่ารำแป๊บเดียวจำได้แล้วท่าเป๊ะไม่ต้องจับเลยแค่บอกให้น้องรู้ว่าสตอรี่ตรงเนี้ยจะต้องมีคนล่อมานะน้องจะล่อมาจากดอกไม้สีแดงนะน้องตามมาแล้วพอมาเจอพี่น้องตะลึงน้องช็อกอุ้ยสวยจังอย่างเงี้ยเราบอกอวยตัวเองเนาะพอบอกว่าเราก็ให้น้องอ่ะเห็นสตอรี่คร่าวๆแล้วด้วยความที่น้องเขาเป็นนักแสดงอยู่แล้วพอเขาเข้าใจโครงเรื่องคร่าวๆเนี่ยมันก็ไวกับการทำงานเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปแต่งหน้าแต่งตัววันนั้นคิดเลยฉันจะต้องแต่งหน้าให้สวยที่สุดในหน้าขาวๆคิ้วน้อยๆมีปากอย่างเดียวไม่สามารถปัดแก้มได้เยอะๆแต่งหน้ามันจะน้อยมากครับฉะนั้นวันนั้นต้องเตรียมตัวให้ตัวเองเนี่ยสวยที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดกับการเป็นนักแสดงครับเราได้รู้ถึงเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องแมนสวงกันไปแล้วนะคะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และไขข้อสงสัยให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมีโชว์สุดพิเศษของเรื่องแมนสวงค่ะและมีผู้ออกแบบโชว์ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยค่ะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับติดตามในช่วงต่อไปได้เลยครับThank you.
ครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณครูเอ็มคุณครูอั๋นนะครับแห่งคิดบวก10ครับผมซึ่งท่านทั้งสองนะครับเป็นผู้ออกแบบท่ารำในการแสดงช่วงที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผมการแสดงเมื่อกี้ก็สวยงามมากๆเลยค่ะหนูอยากทราบว่ามันเป็นการแสดงอะไรคะในการแสดงชุดนี้นะครับจริงๆก็ตัดตอนมาจากละครในนะครับที่เป็นตอนที่อีหนาวครับแล้วก็ใช้กริดในการลบกับชลกาในตอนนี้ครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คืออย่างที่พี่กายบอกว่าเราต้องออกแบบท่ารำเข้าไปด้วยคือจริงๆกระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการการรบระหว่างตัวอีหนาวกับตัวชลกาครับแต่ว่าในเรื่องภาพยนตร์เนี่ยมันจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ตัวละครเนี่ยเขาจะต้องเหมือนแสดงละครไปด้วยแล้วก็ต้องสืบราชการลับไปด้วยมันก็เลยต้องมีการออกแบบท่าเพื่อให้ตัวละครที่เขาเป็นตัวเอกเนี่ยเขาสามารถไปได้ยินเรื่องราวหรือว่าต้องมีการมูฟเมนต์ที่แตกต่างออกไปจากการแสดงละครที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมครับและในตัวส่วนในเรื่องเนี่ยครับก็ในตัวเรื่องก็จะเป็นตัวเข็มกับตัวเที่ยงครับซึ่งจริงๆแล้ว2ตัวละครเนี่ยก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีส่วนที่มันเกิดเข้าบทกันพอดีในตอนรบตอนนี้ครับครับคุณเอ็มก่อนครับกายแอบเห็นว่านักแสดงทั้ง2คนเนี่ยใช้กริดในการรบด้วยแล้วกริดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับการแสดงชุดนี้ครับจริงๆแล้วกระบวนการการรบของตัวอีเหนากับตัวจรกาเนี่ยครับจริงๆมันจะมีกระบวนการรบที่ใช้อาวุธที่หลากหลายมากแต่ในตอนนี้มันเป็นตอนที่การใช้รบด้วยวิธีการใช้กริดซึ่งกระบวนการรำของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าอาวุธต่างๆในการรบเนี่ยจะมีการรำที่แตกต่างกันไปอันนี้วิธีการรบกริดก็จะมีท่าทางที่เป็นท่าทางเฉพาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าพอเราเอาวิธีการกระบวนการแบบดั้งเดิมท่ารำแบบดั้งเดิมเนี่ยมาใช้ในการรบกริดแล้วเนี่ยเราก็สร้างสรรค์ท่าเพิ่มเติมเข้าไปครับในกระบวนการใช้กริดเนี่ยก็จะมีวิธีการถือการจับการดึงกริดอย่างเงี้ยครับก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปต้องบอกก่อนครับว่าเวลาที่เราใช้กริดจริงๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์เอมได้บอกไปว่ามันมีการใช้หลากหลายมากแต่ในส่วนนึงในบทที่มันจะเกิดขึ้นนะครับตัวเที่ยงเองครับเขาจะต้องหลบฉากแล้วซึ่งในการลบครั้งสุดท้ายที่เขาจะลบกันเนี่ยกริดอาจจะเป็นการลบแล้วตัวละครในเรื่องเองเนี่ยก็จะต้องหลบฉากเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นการลิงก์กันเพื่อให้เป็นการหลบฉากผ่านด้วยเช่นกันก็เลยเป็นว่ากริดเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดเดี๋ยวอาจจะให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวให้ผู้แสดงเราสาธิตว่าจากกระบวนการที่เราอยู่ที่จับที่เอวเนาะเวลาเราชักกริดชักยังไงแล้วก็วิธีการจับการถือเป็นยังไงบ้างนะครับได้เห็นไหมว่าสังเกตว่าการจับกริดมันจะต้องมีการหักข้อมือเข้าครับแล้วก็จับตรงปลายของกริดมันจะเป็นตัวงอเข้ามาอยู่ที่อุ้งมือพอดีจะแบบเหมือนจะเข้าหาตัวอย่างนี้จะไม่จับเหมือนเอาออกจะจับเอาเข้าข้างในอันนี้คือวิธีการจับเนี่ยฮะพอสมมติถ้าหยิบขึ้นมายกตัวอย่างครับพอดึงกริดขึ้นมาเราก็จะไม่ก็จะไม่ใช่ปืนแล้วก็จะไม่ยิงท่านี้ครับเพราะฉะนั้นการจับกริดที่ถูกต้องก็จะมีท่าเฉพาะด้วยมันจะเป็นลักษณะของการเฉพาะในการจับในการถือด้วยนะครับผมครับค่ะและอย่างในภาพยนตร์นะคะที่พี่ยาโปเล่นเป็นอีเหนาแล้วพี่ต๊อบเล่นเป็นตัวละครอะไรคะชื่อเที่ยงครับใช่ไหมฮะชื่อเที่ยงเป็นในตัวก็คือเป็นตัวจรกาครับจริงๆแล้วในตัวเที่ยงเนี่ยครับจริงๆแล้วในบทของเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วเขาถือว่าเขาเป็นตัวเอกมาก่อนแล้วด้วยเหมือนเขาอยู่ในแมนสวงมาเนี่ยเขาเป็นตัวเอกเป็นคนฝีมือดีมาอยู่แล้วแล้ววันนึงที่แบบว่าทางเข็มเข้ามาพอเข็มเข้ามาเนี่ยเอาเก่งหน้าตาก็ดีเหมือนกันก็เลยทำให้มีการดูในทีว่าจะยังไงก็เลยเกิดเป็นเรื่องการเป็นปัญหาที่ทำให้รู้สึกว่าสองคนนี้เขาไม่ถูกกันค่ะอยากให้คุณครูสาธิตท่ารำสักท่าสองท่าได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นท่าสาธิตขอเป็นจริงๆแล้วเราต้องบอกกันว่าเราทำงานกับคุณจุนขวัญใจด้วย คือคุณจุนขวัญใจเนี่ยจะเป็นท่าที่เป็นต้นแบบว่าท่าที่ปรมาจารย์ของเราต่อมายังไงแล้วถ่ายทอดมาและหลังจากนั้นไอ้ช่วงที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาในตัวบทต้องบอกก่อนว่าที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เข็มคือมันไม่มีอยู่ในละครอีหนาวแต่มันเป็นช่วงที่เขาจะไปแอบฟังเขาเป็นนักสืบแล้วเหมือนว่าพอเราลำอยู่แล้วเหมือนลำใกล้ๆกับเจ้านายแต่เจ้านายกำลังเมากันเนี่ยกำลังพูดกันถึงเรื่องที่แบบเราต้องการข้อมูลแล้วมันไม่ได้ยินมันก็เลยถูกดีไซน์ขึ้นมาด้วยทางคุยกับครูอ่านช่วยกันดีไซน์ว่าเราจะทำไงให้ช่วงเนี้ยมันเกิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่แล้วมันเข้ากับดาร์ล็อกของบทได้มันจะเป็นช่วงนั้นมากกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาครับอย่างเงี้ยพอช่วงเนี้ยครับในตรงแสดงคือปกติแล้วในตรงแสดงของเราก็รู้ว่าเราจะต้องมองกริดมองซ้ายมองขวาแต่ในตรงแสดงเองนะครับตัวเข็มเองอ่ะจะไม่ได้มองตรงนี้เลยตัวเข็มเองจะคอยชำเลืองฟังเสียงของเจ้านายที่กำลังพูดถึงอยู่ตลอดเวลาส่วนในตอนนี้ครับ
ทางตัวเที่ยงเองก็จะเป็นคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถ้ามันถึงไปไม่พร้อมๆกันเพราะตอนนี้รู้สึกว่าอันนี้เขาไม่ได้คอนเซนเทรตที่ลำแล้วเขาคอนเซนเทรตที่จะฟังแต่เที่ยงเองเนี่ยท่ามันต้องเป็นแบบนี้สิแบบนี้สิแล้วท่าต่อไปที่มันเป็นท่าที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมามันจะเป็นท่านี้ครับหลังจากที่เราโยเสร็จอันนี้ยังเป็นท่าที่เราเรียนกันอยู่ปกติครับก็จะเป็นท่านี้ท่าที่หมุนไปเรื่อยๆก็จะไม่มีแบบนี้หลังจากนั้นพอหลังจากหมุนเนี่ยครับที่สร้างสรรค์ขึ้นมาคือลงไปข้างล่างจากเวทีคนที่ผักออกไปก็ไม่ใช่เที่ยงแต่จะเป็นเข็มเองที่ผักเขากระเด็นแล้วทำตัวเองแซงว่าทำตัวเองว่าเอ้ยเราล้มเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังเขาลองทำต่อครับเป็นท่านี้แล้วก็หมุนตัวเองแล้วก็ล้มลงไปอยู่ใกล้ๆเจ้านายเพื่อได้ฟังเขาชัดๆซึ่งท่านี้ไม่มีแล้วมันก็ทำให้ในเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นว่าครูปรมาจารย์แม่ครูก็บอกว่าเหมือนมาลำแผลงคือคนนี้ลำแผลงขึ้นมาเพราะว่าท่าพวกนี้มันไม่มีพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บตัวเองก็ขึ้นมายิ้มลักษณะก็จะเป็นขึ้นมาอันนี้เราก็บอกว่าลักษณะทำว่ายังมั่นใจว่าตัวเองในท่าที่ตัวเองมียังอยู่ในเรื่องราวอยู่กลับมาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นช่วงนี้ที่เป็นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่คุณครูเอ็มครูอ่านนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโปรเจกต์ชิ้นนี้ได้ยังไงอ่ะจริงๆแล้วเราทำมาตั้งแต่รู้จักกับทางผู้กำกับจริงๆผู้กำกับเรื่องนี้มีอยู่3ท่านนะครับก็จะมีทั้งพี่แนทแล้วก็อาจารย์ผู้หญิงอาจารย์คุณหนิงและอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นพี่ปอนสามท่านนี่จะเป็นผู้กำกับร่วมกัน3ท่านแต่ว่าในพี่แนทเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยคือเราทำละครเรื่องภาพยนตร์จากเจ้าพญาสุอิราวดีทำทั้งเรื่องของคอสตูมท่ารำแล้วหลังจากนั้นก็รู้จักกันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยช่วยกันครีเอทหน่อยว่าจะเป็นยังไงมาในตรงนี้ก็เลยบอกว่าเอายินดีก็เลยได้ทำให้เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการติดต่อกับครูจูอย่างที่บอกเพราะครูจูเนี่ยเป็นคนดูท่ารำทั้งเรื่องในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอมาเจอกับอโปก็คืออโปพี่อโปเนี่ยเขาก็มาเรียนรำกับครูจูแล้วก็มีพื้นฐานมาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาออกแบบท่าร่วมกันครับแล้วก็มาสอนกันแล้วก็มีพี่ต๊อปเป็นนักแสดงอีกท่านนึงแล้วก็เอามาสอนร่วมกันครับผมค่ะและในโชว์เนี้ยค่ะในภาพยนตร์คือมีความสำคัญมากๆคุณครูมีความคาดหวังกับฟีดแบ็กยังไงบ้างคะเวลาเราทำปกติแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่ได้ตั้งความคาดหวังแต่คิดว่าจะต้องทำอันนั้นอ่ะให้รู้สึกว่าเราเต็มที่ที่สุดก่อนเหมือนว่าที่สุดว่ามันน่าจะเป็นนี้ได้แล้วให้มันสอดคล้องกับเรื่องมากที่สุดต้องบอกก่อนครับว่าองค์ประกอบของการคาดหวังเนี่ยมันขึ้นอยู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียวเสื้อผ้ามุมกล้องแสงบทแล้วเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราคาดหวังของเราเองเนี่ยเราคาดหวังว่าในส่วนที่เป็นซีนของเราเนี่ยมันจะช่วยให้ส่วนองค์ประกอบต่างๆนั้นเติมให้เขาได้ให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะหลังจากนั้นเราก็ให้มันเป็นเรื่องขององค์ประกอบโดยรวมมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการคาดหวังคงคาดหวังในส่วนที่เป็นของเราแล้วช่วยเสริมในตัวของภาพยนตร์เขาในองค์ประกอบต่างๆให้ได้สมบูรณ์มากที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องมุมมองเราคิดว่าถ้าอย่างที่เราสองคนได้มาทำงานเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่าดีใจส่วนหนึ่งก็คือภาพยนตร์ไทยกำลังที่จะนำศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของพวกเราทุกคนในชาตินี้ไปสู่สายตาชาวโลกให้มันมีแนวทางให้มันมีแพลตฟอร์มที่มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็เป็นคนที่เรียนนาฏศิลป์มาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็พอเราได้ทำงานที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่านาฏศิลป์ที่มันไปอยู่ในอีกรูปแบบนึงแล้วก็สามารถทำให้สังคมสามารถทำให้โลกได้รับรู้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในส่วนหนึ่งของเราครับผมขออนุญาตถามถึงพี่ต๊อปบ้างครับครับพี่ต๊อปเองเนี่ยในเรื่องเนี่ยครับบทเป็นอะไรนะครับนายเที่ยงครับเราเป็นบทนายเที่ยงเป็นนายรำตัวเอกของแม่นสวงครับซึ่งก่อนอโปจะเข้ามาพี่เป็นนายรำตัวเอกอยู่ในนั้นวงการภาพยนตร์หรือการแสดงที่เป็นแบบ acting อย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าต้องทำการบ้านกับตัวเองแล้วก็ต้องซ้อมเยอะๆมากๆแล้วก็ดูประสบการณ์ของหนังเรื่องอื่นๆเพื่อมันให้ตรงกับคาแรคเตอร์เราครับเพราะว่าซึ่งตัวละครเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับเรา 100% แต่ว่าเราต้องเข้าถึงตัวละครนั้นเพื่อเป็นบุคคลคนนั้นครับมันก็เลยต้องใช้เวลาแล้วก็ศึกษานิดนึงเพราะว่ามันเป็นความแปลกใหม่ของเราแล้วนอกเหนือจากซีนที่เป็นต่อสู้กันในนาฏกรรมในการแสดงเนี้ยครับมีตรงไหนอีกไหมครับที่ออกในมีในฉากในโรงละครครับทะเลาะกันมีคิวมูครับมีคิวมูคิวมูด้วยใช่ครับต่อยกันต่อยกัน อันนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่มีบทพูดก็กดดันครับกดดันนิดนึงครับเพราะว่ากลัวทำออกมาไม่ดีเพราะได้โอกาสแล้วก็อยากทำให้เต็มที่ครับแล้วมันมีความเหมือนความต่างกันไหมที่ตอบรู้สึกว่าจากการที่เราเรียนนาฏศิลป์กับไปอยู่ในแบบการแสดงแบบเป็นภาพยนตร์มันเป็นการแสดงเหมือนกันเนาะแต่มันมีความเหมือนหรือว่าความต่างอะไรที่มีทั้งเหมือนและมีทั้งต่างอะไรกันบ้างไหมผมรู้สึกว่าต่างนิดนึงเพราะว่าความเราต้องรู้มุมกล้องในการมุมกล้องที่ใช้สายตาแล้วก็อย่างการแสดงนาฏศิลป์เราจะมีผู้ชมด้านหน้าอย่างเดียว
แต่มุมกล้องเนี่ยจะมาจากหลายทางซึ่งเป็นมุมต่างที่เราจะต้องรู้ว่าตรงนี้เราต้องเล่นตรงไหนต้องเล่นเพื่อให้กล้องเขารับหน้ากับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความต่างแล้วก็ความเร็วครับความเร็วคือเล่นให้รู้สึกเล่นให้เหมือนจริงอ่ะอันเนี้ยธรรมชาติมันต้องอิงใช่ครับมันต้องอิงกับบทละครอันนี้ขอเสริมนิดนึงคือจะต้องบอกก่อนว่าสมมติถ้าเป็นละครโทรทัศน์กับภาพยนตร์ต่างกันต่างกันหมายความว่าสมมติถ้าละครโทรทัศน์เนี่ยเขาจะมีกล้องจับไปเลยแล้วเราเล่นได้เลยแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเขาจะซ้อมเป็นคิวเลยหันหน้าปุ๊บต้องเดียวตรงนี้นะต้องคือซ้อมเนี่ยจะต้องมีคิวที่มันต้องหน้าหันมากล้องจะรับแล้วพอกล้องจะรับตรงนี้จะต้องมี acting ด้วยแต่พอ acting เนี่ยต้องเข้าใจว่าภาพยนตร์มันจอใหญ่คุณจะแบบไม่ได้มันจะน่ากลัวขึ้นมาทันทีมันจะต้องข้างในแล้วออกมาที่สายตามันก็อันนี้ก็จะต้องเป็นการที่แน่นอนว่าตอบต้องโดนคุณหนิงแบบว่าทำกันบ้านเยอะแน่นอนต้องแบบพี่ตอบก็เก่งมากทำได้ดีมากเพราะว่าก็ไปชมภาพยนตร์ใช่เพราะเราไปดูหน้าจอมอนิเตอร์มาอยู่ว่าเป็นยังไง acting แล้วก็ไม่กี่รอบผ่านเลยแล้วในส่วนของพี่วิทย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่ต้องมาโชว์แทนอโปค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ทึ่งในตัวของพี่อโปมากๆครับที่ว่าขนาดเราเป็นนักเรียนนักศิลป์มาแบบเป็น10ปียังล้ำแค่นี้ยังเหนื่อยเลยอะไรครับแล้วพอพี่อโปมาแสดงก็รู้สึกว่าซึ่งในตัวพี่อาโปงมากครับได้ครับผมขอบพระคุณทั้ง4ท่านมากมากเลยนะครับขอบคุณครับครับผมและช่วงหน้านะครับจะมีอะไรสนุกๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับและแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นนะครับบอกเลยว่าพิเศษไม่แพ้กับช่วงนี้แน่นอนครับผมติดตามในช่วงต่อไปได้เลยครับเข้าสู่ช่วงไทยพารู้ค่ะในช่วงนี้นะคะจะมีแค่น้องไอที่เป็นพิธีกรคนเดียวนะคะแต่แฟนคลับพี่กายนะคะก็อย่าเพิ่งข้ามช่วงนี้ไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้ได้รับสาระกันไปแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญที่มีความรู้แน่นมากๆค่ะบอกเลยนะคะว่าคนนี้ของจริงค่ะครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาค่ะสวัสดีค่ะคุณครูครับครูคะในวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องอะไรคะวันนี้จะให้ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยอีกเป็นเกร็ดความรู้อันหนึ่งที่หลายคนเนี่ยก็คงจะเห็นแต่ว่ายังไม่มีความรู้มากนักว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรบ้างนะครับวันนี้ครูนำเรื่องของอาวุธในการแสดงนาฏศิลป์มาให้ชมถ้าเราดูการแสดงโขนดูการแสดงละครต่างๆเราจะเห็นตัวละครถืออาวุธใช่ไหมว่าแต่ว่าหลายคนก็ไม่รู้ว่าอาวุธเนี่ยชื่ออะไรถ้าคนที่ไม่ได้อยู่แวดวงนาฏศิลป์เราจะไม่รู้หรือคนที่อยู่ในแวดวงนาฏศิลป์อาจจะรู้แต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้อาวุธนั้นอาวุธนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากอาวุธมาเนี่ยถ้าครูมาคนเดียวครูคงถือไม่ไหวก็เลยวันนี้จัดมาเต็มเลยเอานักแสดงมาด้วยนะอ่ะขอเชิญนักแสดงนะครับจากวรรณกรรมไทยต่างๆที่เป็นนาฏศิลป์นะครับเชิญมาเลยมาแล้วครูไก่คะอย่างตัวละครตัวนี้ค่ะคือตัวละครอะไรแล้วก็ใช้อาวุธอะไรอะคะอ้าวตัวละครตัวนี้ขึ้นมาข้างหน้าหน่อยนึงมาลูกมาเป็นตัวนางแต่มีอาวุธใช่ไหมตัวละครตัวนี้ก็คือตัวดอรสานะดอรสาอยู่ในละครเรื่องอีเหนาเอาไปดูใกล้ๆกันดีกว่ามาได้ค่ะขอไปดูใกล้ๆอยู่คนละฝั่งเลยก็ได้เอามาเห็นไหมว่าถ้าในเรื่องอีเหนาต้องใช้อะไรกริดไหมคะคุณใช้กริดเพราะว่าอีเหนาเป็นวรรณกรรมที่เราได้อิทธิพลมาจากชวาหรือปัจจุบันก็คือภายในประเทศอินโดนีเซียนะครับกริดก็เป็นอาวุธอย่างนึงแต่ว่าตัวดอรสาเนี่ยจะเป็นตัวละครพิเศษซึ่งจริงๆเขาเป็นตัวนางแต่เขาไม่ได้รบแต่เขาจะใช้อาวุธในตอนพิเศษคือตอนดอรสาแบลาแบลาคืออะไรคือการฆ่าตัวตายตามสามีก็คืออยู่ในคติดั้งเดิมว่าถ้าสามีตายผู้เป็นภริยาเนี่ยจะต้องกระโดดเข้ากองไฟหรือฆ่าตัวตายตามลองดูท่าลำหน่อยที่ดอรสาใช้กริดนะได้ค่ะลองดูให้นางดอรสาปั๊บทำปึ๊บจะมี
โอ้โหสวยงามมากตบมือหน่อยเมื่อกี้เห็นไหมว่าเขาใช้กริดที่จะแทงตัวตายใช่ไหมคือเขาใช้กริดสามีกริดเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์หรืออาวุธสำคัญนะในเรื่องอินเหนานี่คือกริดเป็นอาวุธสั้นแล้วก็จะมีคดนี่เล่าให้เป็นเกร็ดความรู้ว่าถ้าเข้าเฝ้าหรือในพิธีกรรมเนี่ยเขาจะหงายหัวกริดขึ้นนะแต่ถ้าออกลบปุ๊บเขาจะพลิกหัวกริดลงเสร็จเป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับจากเรื่องอีเหนาขอบคุณผู้สาธิตค่ะผู้สาธิตคนต่อไปอะค่ะเป็นตัวละครอะไรและใช้อาวุธอะไรอะคะคุณเชิญผู้สาธิตตัวต่อไปนะครับเมื่อกี้เราเห็นตัวนางไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้จะเป็นตัวพระที่ใช้กริดนะครับถ้าในเรื่องอีเหนาถ้าพระสีเขียวอย่างนี้แล้วถือกริดแล้วก็ใส่มงกุฎอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าสุลานากงสักเป็นน้องชายอีเหนานะครับอันนี้อยู่ในตอนบวงสรวงนะครับสุลานากงลำกริดเห็นไหมว่ากริดก็คือเป็นสัญลักษณ์แทนของเรื่องอีเหนาเพราะมาจากชวาหรืออยากแดนตอนใต้จริงๆกริดเนี่ยมันใช้ทั้งดินแดนตั้งแต่ชวามาลายูฟิลิปปินส์อินโดบูไนมาเลแล้วก็ในไทยจนถึงอยุธยานะครับแล้วก็จะเห็นว่ากริดแต่สำคัญเลยเนาะเมื่อกี้มีกริดแล้วยังมีผ้าพันกริดอีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการรำด้วยนะครับผ้าพันกริดนี่มีประโยชน์อะไรหลายคนถาม1ไว้สำหรับมัดคอกริดมัดกริดกับฝักมัดกริดกับฝัก2ไว้สำหรับต่อสู้หรือป้องกันตัวเช่นในการหลอกล่อศัตรูหรือใช้ผ้าเนี่ยตบัดมันมีวิธีการใช้ผ้าข้างนึงถือกริดและข้างนึงใช้ผ้าเนี่ยตบัดเอาคมกริดของคู่ตรงข้ามแล้วป้องกันตัวได้อีกด้วยอยากจะดูท่ารำไหมลองดูสุลานากงรำกริดสาธิตหน่อยหนึ่งครับจริงครับนี่เคาะจังหวะให้ด้วยตบมือให้หน่อยเมื่อกี้หนูสังเกตไหมว่าตัวดอลาสาเมื่อกี้จะถอดคมกริดออกมาเพราะนั้นคือเขาเอาสังหารสังหารใครสังหารตัวเองแต่สุลานากงรำกริดเนี่ยสุลานากงไม่ได้ออกลบกับใครสุลานากงรำกริดเพื่ออวดฝีมือเพื่อบวงสรวงองค์ปตาลกาหลาในตอนบวงสรวงสุลานากงเลยไม่ต้องถอดคมกริดออกจากฝักธรรมเนียมของชาวใต้เนี่ยถ้าถอดกริดออกมาเนี่ยต้องถอดให้หมดฝักจะไม่ถอดค้างเขาเชื่อกันว่ากริดเนี่ยเป็นอาวุธหรือเป็นตาที่3ของพระศิวะลูกอันนี้คือความสำคัญของกริดนะครับขอบคุณผู้สาธิตค่ะคุณครูแล้วเราก็ต่อกับผู้สาธิตคนต่อไปเลยดีกว่าค่ะเป็นตัวละครอะไรแล้วก็ใช้อาวุธยังไงคะเมื่อกี้เป็นอาวุธสั้นนะใช่ไหมใช่ค่ะคุณต่อไปเนี่ยจะเป็นอาวุธพิเศษแล้วเราเห็นตัวละครตัวนี้ปั๊บเราก็จะรู้เลยว่าอ้อต้องว่าเป็นตัวละครตัวนี้แน่นอนเลยก็คือพระรามขอเชิญพระรามดีกว่าอาวุธของพระรามต้องใช้คันศรเป็นอาวุธประจำกายนะศรเป็นภาษาสันสกฤตมาจากคำว่าสระแล้วก็มาเรียกศรศรนี่แหละศรก็คือธนูเป็นอาวุธที่ใช้ยิงค่ะนะแต่ศรเนี่ยในนาฏศิลป์ไทยเราจะไม่มีสายสังเกตไหมลูกศรจะไม่มีสายเพราะว่าเราใช้ความหมายในการใช้ท่าสื่อความหมายเอาหัวไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการใช้เป็นธนูหรืออาวุธที่ใช้ยิงนะครับเพราะว่าสังเกตเวลาเราจะยิงเนี่ยเราจะยิงลมอย่างนี้แต่ว่าภายหลังเนี่ยเราก็จะมีลูกศรบ้างแต่บางทีเราก็ไม่มีถ้าไม่มีลูกศรเราก็ใช้ท่าก็สื่อการยิงแต่เมื่อไหร่ถ้าพลิกลองพลิกกลับหัวศรที่ลูกหยิบอย่างนี้ปั๊บหยิบเข้าตีหยิบเข้าตีปั๊บศรจะกลายเป็นกระบี่หรือดาบทันทีลองดูท่ารำก่อนลองดูท่ารำก่อนลองดูท่ารำการใช้ศรก่อนลูกนี่เพราะว่ามีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาพระรามไปลบเนี่ยสอนแล้วทำไมเอาสอนมาตีเพราะว่าถ้าสอนที่ครูบอกถ้าถืออย่างนี้ใช้ยิงอย่างนี้มันก็คือธนูที่ใช้เป็นอาวุธยิงในระยะไกลแต่เมื่อไหร่จะเข้าลบประชิดตัวปั๊บเมื่อพลิกลุกสอนกลับมาปุ๊บจะกลายเป็นดาบหรือกระบี่เป็นการสมมติแทนดาบหรือกระบี่ทันทีโดยใช้ในการตีในการฟัน
คือถ้าให้พระรามพกทั้งศรทั้งดาบอ้าวเวลาจะลบด้วยประชิดตัวนี่จะไปหยิบดาบออกมาไอ้ศรนี่จะไปวางไว้ไหนล่ะก็เลยต้องใช้ตัวศรนี่แหละจะเป็นสัญลักษณ์ในการกลับไปอีกทีนึงค่ะเข้าใจไหมจ๊ะเดี๋ยวเวลาถ้าดูหนังอินเดียหรือหนังแขกเรื่องรามายณะเนี่ยจะไม่เห็นพระรามถือดาบเข้าไปตีเลยจะเห็นยิงศรอย่างเดียวแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีบทที่ต้องเข้าไปประชิดมีการจับแบบภาพจิตรกรรมมีการขึ้นลอยก็เลยต้องใช้ศรเนี่ยเป็นอาวุธในการแสดงกลายเป็นดาบหรือกระบี่ทันทีลูกแล้วเกิดเส้นความงามด้วยนะครับครูคะหนูอยากรู้ว่าทำไมหัวศรเป็นพญานาคใช่ไหมคืออย่างนี้ด้วยรูปทรงของคันศรที่เป็นทรงยาวใช่ไหมรูปทรงที่เป็นทรงยาวอันเนี้ยก็เลยต้องดีไซน์ให้เป็นรูปนาคขึ้นไปเพื่อจะเกิดความงามสองสัญลักษณ์ของนาคเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพันด้วยพระนารายณ์อยู่แล้วคือด้วยความเป็นบัลลังก์นาคหรือวาสุกรีของพระนารายณ์นั่นแหละลูกพระนารายณ์มีสัญลักษณ์อยู่2อันคือ1นาค2ครุฑครุฑเป็นพาหนะทรงแต่นาคเป็นบัลลังก์ทรงแล้วก็นาคก็จะมาเกิดเป็นพระลักษณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์และความเรียวยาวของคันศรก็หางศรก็เลยทำเป็นหัวรูปพญานาคไปอ้าวโอเคจบไปสำหรับตัวพระรามแล้วก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับผู้สาธิตคนต่อไปค่ะว่าเป็นตัวละครอะไรแล้วก็ใช้อาวุธอะไรค่ะครูมาเลยตัวละครต่อไปอันนี้แปลกตาชุดสีแดงทรงมงกุฎยอดชัยแต่มือถืออะไรกระบี่กระบองไหมคะคุณกระบี่ใช่ไหมกระบองยังไม่มา กระบองยังไม่มากระบี่กระดาบแตกต่างกันยังไงไม่มีคมเหรอคะไม่ใช่ดาบ จะไม่มีโกงเห็นไหมตรงนี้เรียกว่าโกงกระบี่และสองกระบี่เป็นอาวุธคมเหมือนดาบแต่มีขนาดใบเลียวเล็กกว่าใบจะเลียวเล็กขดับใบจะใหญ่เรื่องอินเหนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้อิทธิพลมาจากชวาในปลายกรุงศรีอยุธยาซึ่งในปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราใช้กระบี่กันแล้วนะครับ2ในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยท่านต้องการให้อินเหนาเนี่ยเป็นนักรบอินเหนาใช้อาวุธได้หลากหลายเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปอินเหนาใช้กริดอินเหนาใช้หอกอินเหนาใช้ทวนได้อินเหนาใช้หอกซัดได้อินเหนาลำกระบี่เป็นอ่ะลองสาธิตดูกันใช้ท่ากระบี่นี่ตบมือให้ด้วยเพราะมันมีจังหวะนี่ตบมือหน่อยเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่ากระบวนท่าแทงท่าปัดท่าป้องท่าฟันมันมาจากท่ากระบี่นั่นแหละโดยวิชาเราก็เรียกว่าวิชากระบี่กระบองหมายถึงวิชาใช้อาวุธทั่วไปขอบคุณครับขอเชิญผู้สาธิตตัวละครตัวต่อไปได้เลยค่ะอ้าวเชิญมาครับอ้าวอันนี้อาวุธต่างกันอีกอันนึงนะอันนี้อาวุธอะไรลูกไม่ทราบค่ะ ต้องบอกว่าอ้าวตัวละครตัวนี้เป็นอีเหนาเหมือนกันคืออีเหนาที่แปลงเป็นโจรป่านะชื่อว่าปันหยีหมายถึงว่าเขาจะปลอมตัวหรือมีชื่อหลายชื่อเช่นชื่อจริงๆเขาคือระเด่นมนตรีนะชื่ออีกชื่อหนึ่งคืออีเหนาหรืออินูแต่อีกชื่อหนึ่งคือปันจีหรือปันหยีนิทานปันหยีคือตอนที่อีเหนาเป็นเจ้าชายและปลอมเป็นโจรป่านะเพื่อจะไปเดินทางผจญภัยไปตามบ้านเมืองต่างๆนะเขามีบทกลอนในพระราชนิพนธ์บอกว่าตาดสุวรรณพันโพกเกษาแปลงยางโจรป่าปันจุเลตศิลาพรนี้เรียกปันจุเลตเมื่อใช้สำหรับตัวอีเหนาแปลงกายเป็นโจรป่าแต่ชื่ออีเหนาเมื่อแปลงกายแล้วจะใช้ชื่อว่าปันหยีต่อมาย้อนกลับมาหน่อยว่าอาวุธที่เห็นอยู่นี้จะเป็นทวนทวนแล้วก็เขาขี่อะไรอยู่ม้าค่ะม้าเนี่ยตัวน้อยน่ารักเชียวจริงๆมันตัวใหญ่ๆนะนะม้าตัวน้อยน่ารักทวนเป็นอาวุธยาวที่ใช้บนหลังม้าเข้าใจไหมลูกทวนกับหอกต่างกันยังไงรู้ไหมไม่ทราบค่ะครูหอกก็คือพระขันต่อด้ามยาวเรียกว่าหอกใช้สำหรับแทงหรือหอกก็เป็นมีดสองคมต่อด้ามยาวค่ะนะหรือพระขันต่อด้ามยาวเรียกว่าหอกหอกใช้ลบทั้งบนหลังม้าและบนพื้นดินได้ทวนก็คือใบมีดสองคมขนาดเล็กค่ะ
แล้วก็มีผู้เนี่ยมีผู้อยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ลบบนหลังม้าเขาเรียกว่าลบทวนบนหลังม้าหรือต้องเวลาจะใช้ทวนจะต้องขี่อะไรม้าค่ะเออขี่ม้าเพราะทวนเป็นอาวุธที่ใช้ลบบนหลังม้าเป็นอาวุธยาวค่ะแล้วก็จะมีลำเพลงทวนดูไหมลำเพลงทวนไม่ทราบค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลำเพลงทวนลำเพลงทวนขี่ม้าหลบนะเดี๋ยวถอดแล้วทวนทิ่มแข็งแรงมากๆเลยค่ะเห็นไหมว่าทวนเป็นอาวุธยาวแล้วต้องลบบนหลังม้าอย่าเดินอย่าลืมนะว่าน่าจะศิลป์เราจำลองมาจากการรบจริงแต่ว่ามาปรับปรุงให้เป็นท่าลำมากยิ่งขึ้นนะถ้าเป็นม้าเนี่ยมันจะตัวใหญ่ใช่ไหมทวนก็ต้องยาวยาวแล้วต้องมีการปัดป้องแล้วมีทันแทงแล้วก็ต้องมีการล่อหลอกกันด้วยนะเขาเรียกว่ารำเพลงทวนหมดแล้วขอบคุณผู้สาธิตค่ะขอบคุณนักแสดงจ้าใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่านอกจากตัวละครทั้ง5ตัวเนี้ยค่ะยังมีตัวละครอื่นอีกไหมคะที่ใช้อาวุธมีเยอะมากโดยเฉพาะในการแสดงโขนนะถ้าการแสดงโขนแล้วจะมีตัวละครทั้งฝ่ายยักษ์ฝ่ายลิงฝ่ายพระซึ่งจะมีอาวุธที่เป็นอาวุธประจำกายของตัวละครอีกหรือแม้แต่ของเทพเจ้าที่ใช้เป็นอาวุธประจำกายเช่นพระอิศวรก็จะมีตรีศูนย์คือตีรีคือ3ง่ามด้ามยาวหรือว่าตรีศูนย์พระนารายณ์มีตรีด้ามสั้นอันนี้มีคาถามีจักรมีสังถือได้ว่าอาวุธเนี่ยเป็นมีความสำคัญในการแสดงนาฏศิลป์ไทยเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าคือว่าเรื่องของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มาจากวรรณกรรมและวรรณกรรมมาจากอะไรบ้างหนึ่งมาจากคัมภีร์ทางศาสนา2มาจากประวัติศาสตร์3มาจากเรื่องราวที่แต่งหรือเรื่องราวของท้องถิ่นที่เล่ากันมาแล้วก็มันก็ต้องมีความดราม่าคืออะไรบ้างมีรบมีรักมีโศกมีสนุกมีสนานอาวุธเลยเป็นส่วนสำคัญของตัวละครในนาฏศิลป์ไทยและอาวุธยังพูดบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์พูดถึงความสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในนาฏศิลป์ไทยของเราคือจะต้องมีการใช้อาวุธในการรำและผู้ที่จะฝึกหัดรำการใช้อาวุธได้สวยงามต้องฝึกกับอาวุธนั้นจริงๆนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องมือนะครับเพื่อจะใช้อาวุธนั้นได้อย่างถูกต้องเราก็ได้ความรู้กันไปแบบแน่นๆเลยนะคะขอขอบคุณครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาและผู้สาธิตทั้ง5ท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงหน้านะคะเราจะมีอะไรที่พิเศษรอเพื่อนๆอยู่แน่นอนนะคะเราไปติดตามชมช่วงหน้ากันได้เลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Talk Train ไทยในวันนี้นะครับผมและตอนนี้เองนะครับเราใช้ชื่อช่วงว่าไทยซองสตอรี่ครับเป็นช่วงที่เราเอาท่ารำทางด้านนาฏศิลป์ไทยนะครับมาผสมกับเพลงไทยในยุคปัจจุบันครับน้องไอวันนี้แขกรับเชิญเนี่ยจะเป็นใครและเขาจะเอาเพลงอะไรมาโชว์ให้เราฟังอ่ะน้องไออยากรู้แล้วหรือยังอยากรู้แล้วค่ะพี่กายอยากรู้แล้วใช่ไหมไปฟังกันเลยดีกว่าได้เลยครับไปกันเลยใจรักเธอคิด
ถึงเธอเฝ้าครวญหาโอใจนะเออยังละเมอถึงเธอร่ำไปเมื่อดวงใจมีรักมอบแด่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิงมีความสามารถครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะคะน้องเนี่ยได้ไปออกรายการหลายรายการเลยค่ะพี่กายอย่างเช่นนะคะรายการ The Golden Song ค่ะครับผมค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะพี่จะขออนุญาตถามน้องว่าปกติน้องถนัดร้องเพลงแนวไหนคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยคือร้องเพลงลูกทุ่งครับผมแล้วก็ต่อมาร้องเป็นลูกกรุงครับแล้วก็มีสตริงยุค90ด้วยสตริงเก่าด้วยครับได้หลายแนวได้แล้วแพรพี่แจแล้วก็มีพระราชนิพนธ์ด้วยแล้วเอิร์ธเองก็เรียนเอกไว้ด้วยครับแล้วก็ร้องเพลงพวกเพลงสากลเพลงคลาสสิกด้วยครับผมโอ้ได้หลายแนวเลยนะครับได้หลายแนวจริงครับครับแล้วน้องเอิร์ธอยากรู้ว่าแล้วทำไมวันนี้ครับถึงเลือกเพลงนี้มาร้องในรายการของเราครับจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เอิร์ธชื่นชอบอยู่แล้วครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่อยากให้ติดอยู่ในใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยเชื่อว่าแน่นอนครับน้องเอิร์ธแล้วนอกเหนือจากที่น้องเอิร์ธเนี่ยจะร้องเพลงเพราะแล้วนะครับเห็นว่ายังเล่นดนตรีได้ด้วยน้องเอิร์ธเล่นดนตรีอะไรได้บ้างดนตรีก็มีบ้างนิดหน่อยครับเป็นธรรมชาติของคนแบบเรียนร้องเพลงก็จะมีคีย์บอร์ดบ้างนิดหน่อยครับแล้วก็พวกกีตาร์เป็นธรรมชาติเลยเด็กที่เรียนดนตรีเรียนร้องเพลงเด็กทั่วไปเลยครับผมครับเอิร์ธเนี่ยร้องเพลงมาตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะจริงๆเอิร์ธเริ่มไม่นานเริ่มจริงจังตั้งแต่ตอนม.4ครับก็ประมาณ 3-4 ปีได้ครับแต่ว่าก็เป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะวัฒนธรรมพวกเพลงพวกชอบร้องรำทำเพลงครับตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จำความได้เลยครับเมื่อกี้ค่ะที่โชว์แสดงไปรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับก็เราเป็นคนที่ชอบแบบพวกดนตรีไทยอ่ะครับเราก็เป็นลิเกด้วยเป็นลิเกด้วยใช่ไหมรำได้ไหมไม่ได้เลยรำไม่ได้เลยแต่ว่าต้องร้องได้ร้องลิเกได้ครับเป็นคนชอบดนตรีไทยครับก็วันนี้ก็เลยนำเพลงนี้เนี่ยมาทำผสมผสานกับดนตรีไทยก็เราก็ชอบอยู่แล้วครับครับผมดีใจมันแม่ยกต้องชอบมากๆแม่ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นครับผมอยากให้น้องเอิร์ธได้ฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามหน่อยค่ะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามเอิร์ธนะครับตอนนี้เอิร์ธเองก็มีเพจ Facebook นะครับชื่อเอิร์ธราชศักดิ์ต่วนเกลือครับก็เป็นภาษาไทยเลยครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีทาง YouTube ก็เป็นชื่อเอิร์ธราชศักดิ์ Channel ครับก็
ใครที่อยากจะติดตามเอิร์ธนะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องเอิร์ธมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาในรายการของเราในวันนี้นะครับผมและที่สำคัญนะครับขอบคุณท่านผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้รายการของเราในวันนี้นะครับรู้เรื่องไปได้ด้วยดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วครับน้องเอิร์ธน้องไอครับครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับกับรายการ Talk Train Thai นะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ